โอเคครับทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราประกอบเครื่องใช่ไหมครับก็คือเข็มเราต้องงอนะครับงอให้มันโค้งลงลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเข็มฮอกไม่ต้องนะครับเข็มก้านก็ต้องงอลงหน่อยเพื่อให้เข็มไปรีดสีตรงกระบอกนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้อย่างงานแสงเงาเนี่ยคือเราเทสีมาจากขวดใช่ไหมครับพอเทสีปุ๊บเราผสมมิกนะครับทำให้สีมันเหลวกว่าเดิมเพราะฉะนั้นควรเป็นตีสั้นหรือตียาวตีสั้นนะครับแล้วก็องศาหมึกการเทเนี่ยก็ให้มันลาดไหลเอียงลงถ้าสักก็นอนไปเลยนะนอนบนเตียงไปเลยใช่ไหมครับมันจะได้องศาไหลอยู่นี้ตลอดนะครับถ้าตียาวล่ะตียาวมันไปกับยาวใช่ไหมครับมันทำให้กระแทกแรงนะครับแล้วก็พื้นที่มันกว้างแบบนี้นะครับมันบวมเจ็บได้นะครับถ้าเป็นตีสั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างวางละเอียดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ากลไกมันวางไม่สีละเอียดกว่าใช่ไหมครับถ้าเขียนให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับกลไกในท้องตลาดมันมีตีสั้นและตียาวนี่ส่วนนิดนึงนะครับนี่ชั้นผิวหนังก็คือแบบที่1ไปกับลักษณะ 2-3 มิลนะครับก็คือแทงไปกับแบบนี้สั้นนะครับแบบที่2คือไปกับ 3-5 มิลนะครับก็คือไปกับยาวระยะความลึกเท่ากันถ้าปล่อยไฟมา5เท่ากันไปกับสั้นจะทำงานลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็วางไม่สีข้างถี่ละเอียดแต่ถ้าไปกับยาวมันจะวางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีเนี่ยเราเทมาจากขวดเนี่ยเราทำให้มันเหลวกว่าเดิมอีกมันยิ่งมันก็ไหลใช่ไหมครับเราก็ใช้ตีสั้นเนี่ยไปวางไม่สีปุ๊บละเอียดเลยนะครับตีอยู่ประมาณ 2-3 มิลกำลังพอดีนะครับทีนี้มาดูการสักก็ผมให้ดูการไล่สายเงามันมีกี่แบบนะครับก็คือไล่จากเข้มไปอ่อนไล่จากอ่อนไปเข้มนะครับผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับอย่าลืมว่าเครื่องสักทำงานลักษณะดอทแต่ว่าผิวหนังเนี่ยมันไม่ให้เราผ่านไปง่ายๆนะครับมันออกแบบมาเพื่อป้องกันการขีดข่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกแหละที่ผมคำนึงถึงแล้วก็คือสีเราต้องการอัดให้มันแน่นสีคือพิกเมนต์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการอัดให้มันแน่นสีมันเลยเหนียวใช่ไหมครับพอเหนียวเสร็จปุ๊บเวลาเราสักเนี่ยดอทมันทำงานหลายดอทมากนะครับหลายร้อยหลายพันดอทเลยนะครับแล้วก็ผิวหนังเนี่ยแรกๆมันก็เป็นไงครับยังต้านอยู่มันก็ป้องกันตัวมันเองใช่ไหมครับแล้วบวกกับถ้าเราใช้สีเหนียวเลยเนี่ยเป็นไงครับเช็ดระบมเลยนะครับแล้วก็มันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างใช่ไหมครับทางที่ดีถ้าเราต้องการลงแสงเงานุ่มเนียนเนี่ยผมแนะนำว่าใช้สีผสมน้ำเนี่ยครับหนึ่งหยดหนึ่งเนี่ยมันมีน้ำสองแล้วก็เอาวัสลีนที่เป็นลักษณะน้ำมันนะครับหรือน้ำมันประกอบเป็นพี่ออยน้ำมันจอนสันก็ได้ครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันแล้วก็ชโลมไปทั่วๆก่อนหลังจากนั้นเปิดผิวหนังด้วยสี1หยดนะครับเป็นลักษณะเพื่อเราเช็ดง่ายแล้วก็มองเห็นนะครับมองเห็นรอยแดงก็เวลาลงก็บิดหน้าเข็มปึ๊บนะครับเราก็จะมองเห็นลักษณะรอยเข็มก็เห็นไหมเช็ดออกง่ายนะครับแล้วก็กากบาทลายเข็มนิดนึงสไลด์เป็นหน้าเข็มแบบไหนอ่ะผมจะมาดึงสาธิตดึงสาธิตข้างนอกก่อนนะครับสมมติว่าเราต้องการลงแสงเงาเนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับก็คืออ่อนไปเข้มด้วยการใช้เชดดิ้งอ่อนอ่ะผมสาธิตข้างบนก่อนได้อ่อนไปเข้มเนี่ยสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้หรือตีพัดนั่นเองนะอันนี้ตีเป็นตะกาวก้อนเมฆกว้างเวลาที่เราลงเข็มใช้หน้าเข็มที่2ครับเหมือนเดิมครับก็คือหน้าเข็มมีหมด5หน้าใช่ไหมครับหน้าที่1ตรงอย่างนี้หน้า2บิดผมเลือกใช้หน้าที่2นะครับบวกกับการเปิดผิวด้วยสีที่อ่อนก่อนนะครับเพื่อไปเปิดผิวหนังนะครับให้เราเช็ดง่ายแล้วก็มองเห็นง่ายนะครับเพราะว่าสีมันผสมน้ำ
รองพื้นด้วยการสไลด์แบบล่างขึ้นบนแบบนี้เหมือนที่เราทำธงสีทึบใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนมาเป็นให้เฉดดิ้งละแต่ที่แน่ๆก็การสไลด์และหน้าเข็มนั้นยังบีบเหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะใกล้เคียงกันปึ๊บนี่ฮะมันจะเช็ดออกง่ายแบบนี้แล้วก็ดูรอบเครื่องรอบเข็มเพิ่มรอบหน่อยครับมือเร็วกว่าลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเห็นไหมก็คือไปเปิดผิวก่อนนะครับถ้าเราไปลงสีจริงเนี่ยสีดำเลยเนี่ยโอ้เช็ดออกยากแล้วก็มันจะระบมเพราะเช็ดนะครับนี่เราก็สไลด์ล่างขึ้นบนนะครับใช้เชดดิ้งอ่อน1หยดนะครับไปลองพื้นก่อนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องค่อนข้างสียาวหน่อยนะครับก็ต้องไปช้าๆนะฮะเราก็จะมองเห็นเป็นรอยเข็มแบบนี้ทีนี้เมื่อกี้ผมสไลด์หน้าเข็มแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ต้องบิดละบิดให้หน้าเข็มกากบาทกันนะเพื่อจะได้ให้หน้าเข็มเนี่ยมันไปกากบาทกันเฉียง45องศานะครับเพื่อจะได้ไปซ้อนสีแล้วก็สไลด์ล่างขึ้นบนตอนนี้ผมเฉียงกากบาทกันแล้วเพื่อจะได้ไปปิดช่องว่างรอยเข็มนะครับนะลดค่าสีด้วยน้ำนะครับแล้วก็ดึงออกใช้หน้าเข็มที่2บิดเฉียงนะครับนะผมเช็ดนิดเดียวเองนะครับสีอ่อนทับไปเรื่อยๆจะกลายเป็นสีเข้มนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบของการสารที่ว่างเรียงที่ว่างเนี่ยก็สำคัญเหมือนเราฝึกเข็มกลมเบอร์3มาเราจะมองเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกแสงเงานุ่มเนียนเนี่ยต้องฝึกเข็มกลมเบอร์เล็กนะครับผมก็ระบายจนไปทั่วก่อนนะครับไม่ค่อยเว้นพื้นที่ว่างอันนี้ผมทำให้ดูเวลากรณีที่เราต้องการลงแสงเงาพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยเราต้องทำไงก่อนก็คือเปิดผิวก่อนไม่ช้ำครับถ้าเราใช้สีจริงเลยเนี่ยมันจะช้ำเพราะว่าเช็ดนั่นแหละทีนี้เมื่อได้แล้วโอเคแล้วใช่ไหมครับเราก็สีจริงเลยนะครับผมก็จะใช้สีเบอร์5ก่อนสกิปสมมติมันไม่มีอะไรต้านละเห็นไหมวิบนิดเดียวก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนก็ติดละยกฝั่งแสงเงาอ่อนเห็นไหมฮะมันไม่มีอะไรต้านผิวใช่ไหมครับเพราะว่าเราเปิดผิวละกากบาทลายเข็มหน่อยนะกากบาทลายเข็มมันก็กากบาทหน้าเข็มใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมมาด้านนี้ก็ต้องไปด้านนี้เป็นการสานกากบาทปิดลายเข็มครับแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนปึ๊บแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกให้นุ่มนะครับก็ดูลายเข็มเราเองนะครับเนี่ยถ้าเราไม่สไลด์ตัวเราบิดศอกบิดอะไรนิดเดียวลายเข็มก็เปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็สีเราทำมันเหลวกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับเวลาสักคนจริงเนี่ยพยายามให้มันอยู่องศาแบบเทหมึกไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับก็คือนอนได้นอนเลยเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักมาเบอร์3ละตอนนี้มาเชื่อมนะฮะแล้วก็สารกากบาทลายเข็มปึ๊บยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับปั่นเป็นวงรียาวยกฝั่งแสงเงาอ่อนแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเพื่อจะได้ดึงแสงเงาให้มันเฉดดิ้งนุ่มๆใช่ไหมครับก็ลดค่าสีด้วยน้ำนี่ฮะต้องดึงออกกว้างๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ดำร้อยนะครับไปสกิปเจ็บตรงปลายนะครับนะก็ตัดเดียวนะครับมันถึงจะได้แสงเงานุ่มเนียนนะครับอย่าลืมว่าสังเกตหน้าเข็มตัวเองด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นขีดๆแบบนี้เราก็ต้องไปสานกากบาทนะครับสานลายเข็มนะครับแล้วก็เข็มสีเข้าไปด้วยนะครับอย่าลืมว่าการเข็มสีเข้าไปก็สำคัญ
แล้วก็ดูความเนียนนะนี่ผมก็สานกากบาทลายเข็มแล้วเมื่อเราไม่สไลด์ตัวมากเนี่ยมันลายเข็มมันก็ไม่ได้ไปขุดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ข้อมือนี่เลยครับส่วนนี้ทำงานกรณีหนึ่งล่ะกรณีถ้าสมมติว่าพื้นที่ไม่ระวังอย่างเงี้ยเช่นแบ็กกราวด์อย่างนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ไม่ระวังก็ใช้วิธีการไล่เข้มทีเดียวก็ได้นะครับมั่นใจก็คือผมแตะเบอร์5ก่อนถึงจะเข้มไงก็เอาเบอร์5ก่อนอัดทีเดียวเลยอย่างเงี้ยผมอัดสีอัดลงไปแน่นแน่นอนนะครับทีนี้ผมกว้างขึ้นผมกระจายสีออกละกว้างขึ้นกระจายสีออกละกว้างขึ้นแล้วก็ยกความแสงเงาอ่อนครับมันจะเป็นการยัดสีลักษณะบททีเดียวเลยนะครับแล้วก็กากบาทลายเข็มนิดนึงอันนี้อัดสีแน่นละกว้างขึ้นผมกระจายสีออกกระจายสีออกนะครับแล้วก็ยกความแสงเงาอ่อนครับนะแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเพื่อจะไปปิดรอยเข็มก็สานกากบาทลายเข็มดูสังเกตลายเข็มตัวเองนะครับก็บิดหน้าเข็มกากบาทกันเนี่ยกรณีที่พื้นที่ไม่ได้ระวังมากใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเปิดผิวก็ได้นะครับเอาคืออาจจะเป็นพื้นผิวแบ็กกราวด์ฟิกเจอร์อะไรพวกนี้ที่มันดูแล้วมันไม่ได้ฟิกมากเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการอัดเข้มไปเลยนะครับแล้วก็หยอดดำร้อยนะครับคือเพียวถ้ามีซูเปอร์แบ็กก็หยอดซูเปอร์แบ็กเข้าไปตอนสุดท้ายนะครับมันจะเช็ดยากตอนนี้แหละถ้าเป็นลายยาวต่อมาทำไงดีถ้าเป็นลักษณะเป็นแสงเงาพื้นที่กว้างสมมติกว้างแบบนี้เลยทำไงดีหนึ่งแหละเปิดผิวก่อนเลยครับผมจะต้องเปิดผิวก่อนแล้วก็สไลด์เนี่ยผมจะสไลด์ล่างขึ้นบนแบบนี้ยกหน่อยนะครับเจ็ดสไลด์ลอกไปกับพื้นที่นะฮะใช้หน้าเข็มที่2บิดนะครับสไลด์ออกกว้างๆแบบนี้นะครับกรณีถ้าเราต้องลงแสงเงาพื้นที่กว้างมีซอกเล็กซอกน้อยก็นะใช้วิธีนี้ครับยกหน่อยครับถ้าเป็นปีสั้นเป็นไงครับมันจะวางสีละเอียดมากกากบาทลายเข็มผมกากบาทลายเข็มแล้วบิดศอกนิดนึงนะครับกากบาทลายเข็มแล้วแล้วก็เข็มสีเข้าไปนะอันนี้เราลองพื้นนะครับถ้าเราใช้น้ำมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันไหลไปกับเข็มนี่ผมก็เห็นไหมครับเข็มสีไปด้วยน้ำมันคุณสมบัติน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันไปด้วยกันไงผมลองพื้นกว้างยิ่งใช้เบอร์ใหญ่ยิ่งเต็มเร็วนะครับเข็มฮอกเบอร์23เลยผมยิ่งเต็มเร็วเฉียง45องศานะครับเนี่ยกากบาทลายเข็มละพื้นที่กว้างก็ต้องทำแบบลักษณะแบบนี้ก่อนครับสไลด์ล่างขึ้นบนมาแบบนี้ถ้าสไลด์แบบนี้มันจะเป็นเส้นเป็นแนวใช่ไหมครับพยายามสไลด์ล่างขึ้นบนก่อนใช้สี1หยดเปิดผิวนะครับหนังเทียมมันแข็งไงฮะถ้าคนจีนก็นุ่มกว่าหน่อยนะครับจัดง่ายแต่เจ็บเห็นไหมฮะผมกากบาทลายเข็มอย่างเงี้ยกรณีเราสายต้องทำแสงเงาพื้นที่กว้างอย่างเงี้ยนะครับมันยังมีลายเข็มอยู่นะครับก็มันถ้าเป็นตีสั้นอ่ะมันจะวางละเอียดนี่เป็นโรตารี่ที3ถึง4มิลนะครับอันนี้30ได้นะครับหาซื้อง่ายฮะส่วนใหญ่ตีสั้นจะเป็นคอยใช่ไหมครับที่ปรับการตีเข็มได้ละเอียดผมก็ลองพื้นที่มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือพอเราผสมสีแยกแบบนี้เราก็ง่ายละเวลาเลือกน้ำหนักเนี้ยมันเหมือนเราเอาดินสอเป็นเฉดมาวางไว้เลยนะครับเข้มกลางกลางอ่อนใช้ปอกเข็มลูก
ไปกับผิวหนังนะครับแล้วก็บิดหน้าเข็มที่2นะถ้าไม่สไลด์ตัวเนี่ยลายเข็มมันจะไปลายเดียวกันนะครับมันไม่ไปขุดกันนะฮะถ้าเป็นพื้นที่กว้างก็สไลด์ล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับมันเช็ดออกง่ายแล้วก็มาดูลายเข็มของเรานะครับผมก็กากบาทลายเข็มหน่อยกากบาทลายเข็มยิ่งกากบาทกันแบบนี้ยิ่งไปสารขัดกันนะครับสีหนึ่งหยดนะครับนะถ้าสักคนจริงผิวมันจะแดงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีสาธิตสักคนจริงอยู่แล้วนะครับอันนี้อธิบายให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าการทำงานเป็นแบบไหนแม้ผมกากบาทลายเข็มแล้วนะครับส่วนใหญ่มันช้ำเพราะเช็ดนะครับสักไม่ติดย้ำบ่อยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันเอาก็ไล่ออกมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เช็ดก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับเพราะว่าลูกเบาๆนะครับน้ำกับน้ำมันมันเช็ดออกง่ายอยู่แล้วมันแยกตัวกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปลงสีจริงเนี่ยเดี๋ยวลงบ้างไม่ลงบ้างเนี่ยนั่นแหละยากเลยเช็ดก็นานกว่าสักทีนี้เราก็มาหยดเลยอยู่ที่เราละว่าจะใช้เชดดิ้งไหนผมก็ใช้เชดดิ้งเบอร์5ก่อนเข้าไปหยอดก่อนนะครับทีนี้มันผิวมันเปิดแล้วมันก็ง่ายละไม่ต้องบดมากละสกิดนิดเดียวครับแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนอย่างเงี้ยครับสกิดนิดเดียวดันออกฝั่งแสงเงาอ่อนอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บยังเข็มพื้นที่กว้างมีซอกเล็กซอกน้อยก็ใช้วิธีนี้ครับแล้วก็ดันออกสักฝั่งแสงเงาอ่อนนะแสงเงามันถึงจะนุ่มเนียนนะก็ใช้เบอร์5ดึงออกมาอีกอยู่นะครับปล่อยเข็มผมปล่อยเท่ากับเหรียญ10ผมปล่อยยาวนะครับเพราะว่าเราเฉียงองศาใช่ไหมครับแล้วเข็มมี2แถวมันก็ต้องลงไป2แถวเลยผมปล่อย2มิล 2.5 มิล นะครับเหรียญ10ครึ่งเหรียญบาทเลยนะครับแต่เราเฉียงไงฮะพอเราเฉียงเสร็จปุ๊บมันก็ทดความลึกกันเหลือระยะ1มิลใช่ไหมครับแล้วเข็มมันมี2แถวอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อแถวบนให้มันลงไปโดนผิวแท้ด้วยนะครับปล่อย2มิลผมว่ามันยังสั้นอยู่นะครับถ้าเราเฉียงเวลาสักแล้วก็อารมณ์ต้องกดลงไปกับผิวหนังด้วยนะครับเวลาเราสักเนี่ยต้องกดลงไปด้วยนะครับไม่ใช่ลูบธรรมดาผมกดลงไปด้วยนะครับยัดสีลงไปด้วยมันจะได้เข็นสีเข้าไปนะฮะเข็นสีเข้าไปทีนี้เราก็มาดูความเนียนนะความเนียนก็ถ้าเห็นลายเข็มแล้วก็กากบาทนะสารกากบาทกากบาทลายเข็มนะครับอย่างนี้นะครับอยู่ที่ช่างแล้วนะครับว่าการสารกากบาทลายเข็มจะเนียนขนาดไหนนะดำร้อยก็มาใส่สุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเช็ดยากก็มาสกิดใส่ลงวาสลีนก่อนนะครับสกิดใส่เลยวิปใส่แค่นี้นะฮะมันก็เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเวลาสักแสงเงานุ่มเนียนเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อป้องกันใช่ไหมครับเมื่อมันป้องกันเนี่ยเราควรจะเป็นไงเปิดผิวก่อนให้มันไม่มีอะไรต้านใช่ไหมแล้วก็เช็ดออกง่ายนะครับเวลาเช็ดวัสลีนทาวัสลีนเนี่ยทากว้างๆหน่อยนะครับเนี่ย
มันก็จะเข้าไปง่ายละทีนี้ผมจะแทรกตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยผิวมันเปื่อยละสมมติผมอยากจะเอาไปแทรกคล้ายๆก้อนเมฆใช่ไหมฮะแทรกเข้าไปจุดอื่นหน่อยเหมือนเหลือบๆเลยๆคล้ายก้อนเมฆได้ไหมได้ครับก็แทรกเข้าไปได้นะครับทาวาสลีนก่อนปุ๊บพอเราเปิดผิวเนี่ยมันไม่มีอะไรต้านใช่ไหมครับพอไม่มีอะไรต้านก็สระง่ายละมันไม่ต้องย้ำบ่อยละเห็นไหมมันจะเช็ดยากถ้าเราไปสระตั้งแต่แรกเช็ดออกอย่างยากเลยนะครับใช้น้ำมันก็ได้นี่ฮะน้ำมันมะพร้าวในเซเว่นลดค่าสีด้วยน้ำนะครับลดค่าสีด้วยน้ำปึ๊บดึงออกกว้างลดค่าสีด้วยน้ำนะครับแล้วก็เช็คดูแสงเงานะครับให้มันรุ่งเรียนสมมติเราอยากได้ตรงคือก่อนจะใช้ดำร้อยเนี่ยผมว่าใช้เบอร์5เข้าไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาสกิดดำร้อยช่วยเนี่ยผมจะชอบใช้เบอร์5เข้าไปก่อนสี5หยดนะครับยิ่งถ้าเราสระสีผสมขาวเนี่ยมันยิ่งเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดผิวเลยนะครับแล้วก็ไม่เปิดไม่ได้นะสระอยู่นานเพราะเช็ดเนี่ยนะเราก็ควบคุมเฉดได้ง่ายนะเพราะว่าไม่มีอะไรต้านผิวใช่ไหมครับบวกกับเราเช็ดได้ง่ายนะผมก็แทรกเข้าไปจุดไหนก็ได้นะครับให้มันดูแสงเงานุ่มเนียนก็คือเชื่อมไหลหากันนะครับแล้วก็ใส่ดำร้อยถ้าตรงนี้เข้มอันนี้เข็มสีเข้าไปแล้วนะปล่อยเข็มค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าเราเฉียงบวกกับมันซอฟต์ด้วยใช่ไหมครับบางทีอุปกรณ์มันซอฟต์อย่างเงี้ยปล่อย 2.5 เฉียงปุ๊บบวกกับเข็มมี2แถวเนี่ยมันก็เหลือ1มิลเองนะครับบางทีเราปล่อยไม่ถึงก็มีนะครับมันก็เลยปัดไม่เข้าฮะมันไม่แข็งแรงฮะมันไม่ได้อยู่จุดตรงจุดที่มันแข็งแรงใช่ไหมฮะอันนี้ผมปล่อยถึงก็สปริงอยู่ในจุดอัดตัวที่นั่นแข็งแรงก็ดันเข้าไปได้อันนี้คือดำร้อยแล้วนี่คืออย่างเงี้ยใส่ให้มันเนียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่การปิดหน้าเข็มบวกกับการสานลายเข็มนะครับสานเป็นวงรียาวธรรมดาเนี่ยแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกลดค่าสีด้วยน้ำถ้าสักคนจริงก็ใส่ขาวเข้าไปด้วยหน่อยนะครับมันจะได้ดูมีเนื้อนะครับเวลาลอกมามันจะได้ดูมีเนื้อมีพื้นผิวแล้วเราก็ขีดงานอันนี้คือเป็นลักษณะเทคนิคการเปิดผิวแล้วก็สักทีนี้มาดูถ้าเป็นพื้นที่แคบอย่างเช่นหลายๆแบบนะครับพื้นที่มันอย่างเช่นขนหมาป่าขนหมีอย่างเงี้ยนะครับ
ทำยังไงดีขนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราใช้เข็มแบนอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่ามันมีขนมาตรงนี้อีกใช้เข็มแบนปึ๊บเหมือนเดิมครับลองวัดสลิงกว้างเข็มกลมเนี่ยมันยังไม่นุ่มเท่าเข็มแบนนะครับเพราะว่าเข็มแบนมันมีแถวเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำขนเนี่ยผมจะเลือกใช้เข็มแบนนะครับสกิดเลยนะนี่มาดูว่าสมมติสมมติว่าเป็นแบบนี้ผมมาอันนี้ผมลากผมก่อนปึ๊บทีนี้เวลาทำขนนะครับวางดอทครับปึ๊บผมวางดอทเอาเลยนะครับวางดอทแล้วเฉือนนิดเดียวนะครับนี่ฮะวางดอทปึ๊บแล้วเฉือนแล้วก็ล้มสามเหลี่ยมหากันหน่อยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะดูนุ่มกว่ามันจะดูเป็นเส้นขนกว่านะครับเพราะฉะนั้นวางเหมือนเราวางดอทวางหน้าเข็มดอทแล้วก็สกิดปึ๊บถ้าเราปัดแบบนี้บางทีมันฟุ้งนะครับต้องให้ลายเข็มน่ะมันล็อกแบบเข็มหน้ากระดานตรงเลยเนี่ยถ้ายาวก็อย่างนี้ฮะให้มันดูนุ่มๆนะคือเข็มแบนเนี่ยมันนุ่มกว่าอยู่แล้วนะครับเส้นละเอียดเลยไม่ตัดขอบนะครับถ้าเป็นขนสั้นก็เนี่ยผมจะวางตามแนวโครงสร้างของตัวงานใช่ไหมครับผมดูปุ๊บแนวโครงสร้างแนวขนนะวางเฉยๆครับวางดอทแล้วเฉือนนิดนึงอย่างนี้นะครับให้มันดูขนค่อนข้างนุ่มปุยนะครับเหมือนกันถ้ายาวเราก็เนี่ยฮะเหมือนกันฮะพยายามล็อกหน้าเข็มแม่นๆนะครับไม่ให้มันปัดไม่งั้นมันจะไม่เป็นเส้นนะครับมันจะฟุ้งกับเฉียนบางๆเล็กๆนะครับทำเป็นสามเหลี่ยมหากันนะครับมันจะได้ดูเป็นมัดเป็นทรงนะครับเนี่ยผมพยายามทำสามเหลี่ยมหากันตลอดครับเพื่อให้มันดูเป็นมัดเป็นทรงนะครับแล้วก็ทำพื้นผิวแบบนี้จนทั่วก่อนนะครับ
ผอิญว่าตรงนี้มันพื้นผิวมันหมดแล้วมันจะเป็นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการวางอย่างนี้นะครับวางแทรกเข้าไปหลังจากนั้นก็เคลือบแสงเงาเนี่ยเมื่อเราวางเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะแบนอยู่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องก็คือเหลี่ยมรับแสงมองเป็นเรขาคณิตละนะครับมองเป็นจุดสันเหลี่ยมจุดกำหนดแสงก่อนนะครับกำหนดแสงผมก็กำหนดแสงก่อนว่ามันเข้าทางไหนถ้าดูแบบปุ๊บมันก็เข้าประมาณอย่างนี้เข้ามาด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็แล้วเขียนทำเป็นขนแต่ก็ต้องใส่โครงสร้างแสงเงาด้วยนะครับไม่งั้นมันแบนมันต้องล็อกให้มันตรงแนวนะครับล็อกให้ตรงแนวเข็มผมใช้ไฟแค่คือโรตารี่เนี่ยผมใช้ไฟไม่เกิน 5.5 สักทีนะครับใช้ไฟคือใช้ไฟเร็วเนี่ยบางทีมันติดยากกว่าใช้ไฟน้อยนะครับเพราะว่าสังเกตใช้มือมันอุ้มสีไปวางเนี่ยอยู่หมดเลยเมื่อเราทำเป็นอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็ตกแต่งเก็บด้วยการเนี่ยใช้เข็มแบนเนี่ยมาสไลด์เป็นมัดแนวมัดของ